สไนเปอร์ชูตติ้งค่ะมาเรียบร้อยแล้วค่ะ10นาฬิกา30นาทีนะคะมาเจอกันได้ค่ะในทางด้านช่อง Now 26นี่แหละค่ะวันนี้นะคะหยิบยกเรื่องประเด็นภาพรวมทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันโลกค่ะดังนั้นถ้าเกิดเหตุราคาน้ำมันโลกขึ้นขนาดนี้นะคะจากประเด็นทั้งอิรักยุโรปนะคะรวมทั้งในตะวันออกกลางเนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและก็ทำให้บรรดาเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นแต่ในที่ร้ายก็ยังมีที่ดีค่ะเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานค่ะได้รับผลดีนะคะเพราะว่าสามารถขายราคาพลังงานได้เยอะขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะจึงหยิบยกเอาหุ้น PTTEP มาพูดคุยในวันนี้ค่ะเพราะหุ้นตัวนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่อยู่ในเรดาร์ของนักทุนต่างชาติและช่วงนี้นะคะทำ Window Dressing ด้วยค่ะก็น่าจะเข้าไปอยู่นะคะในสายตานักทุนด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะคะจากการปฏิรูปพลังงานที่จะมีการประกาศจากคสช.ในช่วงของสิ้นเดือนนี้นั่นเองค่ะดังนั้นเราไปดูราคาน้ำมันโลกกันก่อนเลยนะคะราคาน้ำมันโลกค่ะวันนี้เอา Brent Crude Oil ค่ะซึ่งก็เป็นราคาที่อ้างอิงกับในไทยนะคะมาพูดคุยกันค่ะจะเห็นนะคะว่าราคาในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะเหตุการณ์จากอิรักที่เกิดความไม่สงบนะคะมีผู้ต่อต้านนะคะมาประท้วงรวมทั้งใช้กำลังค่ะไปยึดทางด้านพื้นที่ทางด้านภาคเหนือของอิรักนะคะซึ่งอิรักนี่แน่นอนค่ะว่าเป็นพื้นที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของทางด้านโอเปกด้วยค่ะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนะคะทะยานขึ้นไปอยู่ที่114เหรียญต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเฉลี่ยทั้งปีนะคะราคาน้ำมันค่ะก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ105เหรียญต่อบาร์เรลนะคะถือว่าเป็นระดับที่สูงเลยทีเดียวค่ะตรงนี้แหละค่ะก็ส่งผลทำให้บรรดาโอเปกนะคะต้องออกมาพูดค่ะว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มปริมาณน้ำมันมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางด้านฝั่งไทยค่ะแน่นอนค่ะเป็นผู้นำเข้าน้ำมันนะคะดังนั้นหุ้นที่น่าสนใจก็หนีไม่พ้นปตท.สผ.ค่ะนอกจากนี้ค่ะประเด็นสำคัญของราคาน้ำมันที่น่าจะทรงตัวระดับนี้แม้ว่าจะมีการย่อตัวทำกำไรบ้างนะคะแต่ทรงตัวระดับสูงอยู่ค่ะเกิดจากทางด้านกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเข้ายึดพื้นที่ทางเหนือของอิรักอย่างที่บอกรวมทั้งความไม่สงบในยูเครนซึ่งตอนนี้นะคะมีการเจรจาหยุดยิงค่ะจนถึงวันที่27มิถุนายนค่ะการปิดท่าเรือนะคะฮาริกะของทางด้านลิเบียนี้ถือว่าเป็นแหล่งนะคะในการขนส่งน้ำมันนะคะของทางด้านตะวันออกกลางนะคะใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐค่ะซึ่งจะมีการประกาศทุกๆวันศุกร์นั่นเองค่ะก็ติดตามได้รวมทั้งปัจจัยแต่วันนี้นะคะต้องไฮไลท์กันที่เหตุการณ์ในอิรักนั่นเองค่ะทำไมอิรักถึงมีความสำคัญนะคะก็คือปริมาณส่งออกของอิรักค่ะผลิตได้อันดับ2ของโอเปกรองจากซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะคะปริมาณการผลิตค่ะ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันโอ้โหใหญ่จริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งใต้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการยึดแล้วก็มีการปิดโรงกลั่นต่างๆจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันโลกด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของปตท.สผ.กันบ้างค่ะถัดจากภาพรวมไปเรียบร้อยแล้วถ้าไปดูปตท.สผ.นะคะปัจจุบันเขามีกำลังการผลิตนะคะในเรื่องของน้ำมันค่ะประมาณ 330,000 บาร์เรลนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือปี2563ต้องการทะยานขึ้นไปถึงประมาณ 600,000 บาร์เรลดังนั้นค่ะปตท.สผ.จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะก็คือการออกหุ้นกู้ค่ะซึ่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ 19,600 ล้านบาทค่ะและก็ตราสารหนี้กึ่งทุนหรือว่า Hybrid Bond นะคะก็ออกไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะบอกเลยค่ะว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องร้อนใจนะคะเพราะจะไม่มีการเพิ่มทุนอีกแล้วค่ะก็สบายใจได้สำหรับการลงทุนในหุ้นปตท.สผ.นะคะซึ่งพวกนี้ล่ะค่ะจะนำไปต่อยอดในการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะคะปัจจุบันพอร์ตพลังงานของปตท.สผ.นะคะอยู่ที่ประมาณ 70-80% อีก 20% ค่ะต้องหาใหม่แล้วก็ต้องหาให้ได้ด้วยเนื่องจากปริมาณการสำรองเนี่ยก็จำกัดนะคะโดยปี2556นะคะปริมาณสำรองของน้ำมันที่ปตท.สผ.ทำได้ประมาณ800บาร์เรลนั่นเองค่ะก็ส่งผลทำให้ต้องเดินหน้าสายเกียร์5หาแหล่งใหม่ๆนะคะถ้าไปดูนะคะว่าตอนนี้พอร์ตในเรื่องของโครงการต่างๆในการขุดเจาะน้ำมันนะคะปตท.สผ.มีประมาณ43โครงการค่ะก็มีใน11ประเทศรวมทั้งไทยด้วยนะคะซึ่งในไทยนี่จะเยอะสุดค่ะมีประมาณ16โครงการซึ่งในไตรมาส2นี่แหละค่ะก็จะมีโครงการสำคัญที่คุณผู้ชมต้องจับตาดูเพราะจะมีผลต่อกำไรของปตท.สผ.ด้วยนะคะอย่างโครงการไพรินนะคะหรือว่าสินภูห้อมค่ะซึ่งเปิดทำการไปเรียบร้อยแล้ว22เมษายนจะเข้ามาสู่ในช่วงของไตรมาส2รวมทั้งโครงการที่เพิ่งเข้าไปซื้อใหม่ๆนะคะอย่างฮิสไทยแลนด์ค่ะตรงนี้เข้าไปซื้อสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำมันของทางด้านปตท.สผ.หรือว่าแก๊สธรรมชาตินะคะเพิ่มขึ้นอีกได้ค่ะประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาร์เรลนั่นเองค่ะ
นอกจากแหล่งพลังงานใหม่ๆนะคะปตท.สผ.เองค่ะก็พยายามมีการลงทุนนอกจากขุดเจาะนะคะปตท.สผ.ยังมีธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจการลงทุนนะคะตอนนี้เล็งแล้วค่ะจะไปลงทุนเพิ่มที่พม่านะคะรวมทั้งในออสเตรเลียแคนาดาค่ะและที่สำคัญก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยของสหรัฐและแคนาดาด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานทางเลือกที่ถือว่าราคาถูกแล้วก็ตอนนี้อยู่ในความสนใจของบรรดานักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะปตท.สผ.ค่ะถ้าดูกำไรนะคะจะเห็นนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะคิวหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ 12,434 ล้านบาทนะคะซึ่งปีนี้คาดการว่ากำไรเนี่ยน่าจะทะยานไปถึงแสนล้านบาทโอ้โหเขาเรียกว่าเท่าตัวทีเดียวจากปี2556ซึ่งนักวิเคราะห์นี่ก็มีการคิดคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะมีการรับรู้ตามโครงการต่างๆอย่างที่บอกค่ะซึ่งโครงการใหญ่ๆในประเทศไทยนะคะ16โครงการเนี่ยก็อย่างเช่นโครงการบงกส S1 นะคะก็ดำเนินการเปิดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ถ้าบวกกับโครงการในต่างประเทศที่ไปลงทุนแน่นอนค่ะปตท.สผ.เนี่ยอยู่ในสายตาที่น่าสนใจลงทุนมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะได้เห็นกำไรสุทธิไปเรียบร้อยแล้วการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ก็ยังมีสินทรัพย์อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะจะเข้ามาอยู่ในรายได้ของปตท.สผ.ด้วยค่ะดังนั้นมาโบเกอร์ได้คอมเมนต์กันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าราคาปตท.สผ.เนี่ยเคยขึ้นไปนะคะแรงๆค่ะตอนนี้ย่อตัวลงมาก็อยู่ตอนนี้นะคะประมาณ169บาทค่ะแต่ถ้าเกิดดูคำแนะนำนะคะบริษัทหลักทรัพย์บุญหลวงค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง170บาทเนี่ยให้ขายได้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเทียบกับต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณเกือบ 5% ค่ะถ้าเกิดว่าดูแค่ในเรื่องของการลงทุนในช่วงของ Window Dressing เนี่ยก็น่าสนใจลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าถือยาวก็ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ค่ะแนะนำการลงทุนเช่นเดียวกันค่ะให้ราคาซื้อนะคะ183บาทค่ะอันนี้ไปรุ้นไตรมาส2เลยนะคะเพราะว่าดูแล้วกำไรน่าจะเติบโตดีค่ะดังนั้นนะคะเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะเพราะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหุ้นปตท.สผ.นะคะจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันด้วยหรือไม่นะคะกับทางด้านคุณชาญวุฒินะคะเตชอมรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดพูดคุยถึงปตท.สผ.ในฐานะเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์นะคะกรุงศรีนะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างคะต่อหุ้นตัวนี้ค่ะคือมุมมองเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองที่เป็นบวกนะครับโดยเฉพาะในส่วนของในช่วงนี้นะครับที่เป็นภาพของราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผลบวกโดยตรงต่อผลประกอบการของปตท.สผ.นะครับเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปตอนนี้คาดการราคาน้ำมันดิบประมาณเท่าไหร่คะในช่วงครึ่งปีนี้คะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็มองว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยคือน้ำมันดิบดูไบนะครับที่เรามองเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ105เหรียญต่อบาร์เรลนะครับส่วนในครึ่งปีหลังเนี่ยก็แนวโน้มเนี่ยก็หากว่าสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยยังคงยืดเยื้อเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็น่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงตรงนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดยืนอยู่ที่ระดับ105เหรียญต่อบาร์เรลนี้โอกาสที่จะมีผลดีต่อกำไรของปตท.สผ.นี่มีสูงขนาดไหนหรือว่าไพ่พะบุของเขาเองก็ตามนะคะในแง่ของผลกำไรเนี่ยคือต้องบอกว่าโดยตรงแล้วเนี่ยตัวถ้าเราไปดูโครงสร้างราคานะครับประมาณ 53% เนี่ยของยอดขายเนี่ยของสผ.เนี่ยจะมาจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยประมาณ 48% เนี่ยจะมาจากการธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นถามว่าราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับ105หรือว่าสูงกว่านี้เนี่ยโอกาสที่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยจะมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงรวมของเราเองด้วยนะครับค่ะค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดคาดการณ์ตามที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมองนี่มองเรื่องการเติบโตเขาจากทางด้านสินค้าหรือว่าการลงทุนอื่นๆนี้มีอย่างไรบ้างคะเพราะเห็นไตรมาส2นี้มีโครงการที่จะเข้ามาอยู่ในรายได้ที่เยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ครับก็คือในส่วนไตรมาส2เนี่ยก็ในภาพของผลประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของวอลุ่มปริมาณการขายเนี่ยก็น่าจะมีการรับรู้แหล่งที่เพิ่งเข้าไปซื้อมาก็คือที่ซื้อมาจากเอสคอร์ปอเรชั่นก็คือแหล่งไพเรทและก็สินฟูอ้อมตรงนั้นเข้ามานะครับส่วนไตรมาส3เนี่ยไตรมาสถัดไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแหล่งผลิตในประเทศพม่านะครับที่ชื่อว่าโครงการซอเดก้านะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามแผนเนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาส3ก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อปริมาณการขายทั้งหมดนะครับซึ่งภาพทั้งปีเลยเนี่ยปี57เนี่ยเราประเมินปริมาณขายปิโตรเลียมของสผ.ทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ 330,000 บาร์เรลเทียบกับน้ำมันดิบต่อวันนะครับซึ่งก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 13% เทียบกับปีที่แล้วนะครับเห็นบอกว่าสนใจจะไปลงทุนพวกเชลแก๊สเชลออยล์ด้วยนะคะตรงนี้มีโอกาสให้กับปตท.สผ.ด้วยไหมคะก็คือความเป็นไปได้มีไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือ
คือก็ต้องดูที่ว่าพันธมิตรนะครับว่าจะเป็นใครด้วยเพราะว่าถ้าลำพังปตสผเองเนี่ยผมว่าในแง่ของความเชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะยังไม่มีตรงนั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่แหล่งปิโตรเลียมที่ผลิตได้หลักๆของสผเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นคอนเวนชั่นแนลก็คือแหล่งที่มาจากการผลิตโดยปกติปัจจุบันแล้วพวกเชลแคทเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปทำครับดังนั้นนะคะจะเห็นว่าไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่โดดเด่นสำหรับปตสผไหมคะหรือว่าจะไปหวังในช่วงของไตรมาส3 4แทนคือไตรมาส2เนี่ยคือหลังจากที่ไตรมาส1กำไรเติบโตไปค่อนข้างดีแล้วเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านบาทครับไตรมาส2เนี่ยเรามองว่ากำไรน่าจะขยายตัวได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่า1ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งก็คือถ้าเราดูแล้วเนี่ยตัวน้ำมันดิบแบรนด์เองเนี่ยตัวน้ำมันดิบขึ้นมาจาก110เหรียญขึ้นมาเป็น114เหรียญตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังมาจนถึงปลายเดือนนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อรายได้นะครับนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทางสผ.เองเนี่ยก็มีเรื่องของเงินกู้ครับที่มีอยู่ที่เป็นในรูปของดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินบาทนะครับในถ้าว่าที่เป็นเงินบาทในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะครับก็จะไม่เป็นผลลบต่อผลประกอบการสผ.แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงไม่ใช่ความเสี่ยงคือเป็นเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ที่อยู่ในประเทศแคนาดาเหมือนกันครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยหากว่าค่าเงินแคนาดาแข็งค่าขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อปตสผ.ซึ่งในไตรมาส2เนี่ยผมไปดูตัวเลขตัวค่าเงินแคนาดาเนี่ยก็มีการแข็งตัวขึ้นจริงนะครับประมาณเกือบ 3% นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นผลบวกต่อผลประกอบการไตรมาส2ของสผ.ด้วยนะครับดูแล้วนี่พื้นฐานปึกมากๆเลยนะคะสำหรับผลประกอบการไตรมาส2แต่ว่าปัจจัยที่เป็นจิตวิทยานะคะเรื่องการปฏิรูปพลังงานปตสผ.นี่มีแต่คนบอกว่าเอ๊ะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่มีมุมมองอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องนี้คะครับคือมุมมองในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานคือผมมองว่าการปฏิรูปพลังงานเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศเป็นหลักนะครับในขณะที่ตัวสผ.เองเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงตรงนั้นน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ขายของเขานะครับน้ำมันดิบส่วนหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเป็นการขายราคาตลาดโลกอยู่แล้วครับซึ่งก็คงจะไม่ได้มีการเข้าไปปรับปรุงอะไรตรงนั้นนะครับส่วนที่เป็นการธรรมชาตินะครับการธรรมชาติการขายเนี่ยก็มีการกำหนดกันตามสูตรราคาขายการอยู่แล้วตามสัญญาซื้อขายการธรรมชาติระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเพราะนั่นคือเข้าใจว่าการจะเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาซื้อขายการธรรมชาติเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะนั่นความเสี่ยงที่จะมีการปรับโครงสร้างราคากระทบไปถึงปตสผ.เนี่ยผมเลยมองว่าความเสี่ยงโอกาสนี้น่าจะเป็นไปได้น้อยอ๋อค่ะดังนั้นให้ราคาสำหรับการลงทุนในปตสผ.นี้เท่าไหร่คะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคะเราให้ไว้ที่200บาทครับสำหรับปีนี้โอ้ค่ะครับค่ะดังนั้นถ้าเกิดจังหวะการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเห็นย่อตัวลงมาตอนนี้กลับขึ้นมาบวกได้อีกแล้วนะคะครับก็คือจังหวะการลงทุนก็อาจจะเป็นการซื้อนะครับเพราะว่าก็คือถ้าดูจากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือไตรมาส2กำไรก็จ่อมาดีนะครับไตรมาส3ก็ได้มีเรื่องของผลิตกำลังผลิตใหม่จากแหล่งโซเดียมในพม่าเข้ามาหนุนนะครับก็จะเป็นผลบวกต่อผลประกอบการในช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของดีบิเดนนะครับเงินปันผลนะครับก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่ครับประมาณ 4.3% นะครับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชานุชนะคะเตชอมรธนกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้นะคะเป็นคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ของเรานะคะแนะนำมาเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะเห็นการย่อตัวพักฐานลงมาบ้าง นะคะสำหรับปตท.สผ.ค่ะแต่มุมมองนะคะไปรุ้นไตรมาส2นี้ได้เลยค่ะสำหรับการลงทุนในหุ้นตัวนี้กำไรน่าจะโดดเด่นด้วยนะคะเพราะว่ารับรู้ในเรื่องของรายได้นะคะจากแกร่งโครงการต่างๆโดยเฉพาะไพลินแล้วก็สีภูห้อมนั่นเองค่ะไตรมาส3ก็ยังมีต่อเนื่องด้วยค่ะดังนั้น200บาทยืนพื้นไว้ก่อนค่ะไปดูในสต็อกเรดาร์กันต่อเลยค่ะสต็อกเรดาร์นะคะจะได้เห็นภาพชัดๆสำหรับการลงทุนเพราะว่าฉายเป็นเส้นกราฟสำหรับการลงทุนเลยค่ะปตสผ.ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะราคานะคะมีการย่อตัวลงไปนะคะจะเห็นนะคะว่าเป็นการปรับลงมานะคะแน่นอนค่ะว่าช่วง Window Dressing นี่อาจจะเจอเทขายบ้างนะคะหรือว่ากลับเข้าไปซื้อบ้างค่ะตามเวลาแล้วก็โอกาสนะคะสำหรับนักทุนแต่ตอนนี้ค่ะราคา160กว่าบาทตรงนี้น่าสนใจลงทุนถ้าเทียบกับในเรื่องของกำไรไตรมาส2จะกลับมาโดดเด่นนะคะดังนั้นค่ะแนะนำไว้เลยค่ะสำหรับการลงทุน200บาทส่วนทางด้านเทคนิคค่ะก็ค่อนข้างเอื้องนะคะเพราะว่ายังไม่หมดเส้นในเรื่องของการไต่ระดับขึ้นไปค่ะยังมีโอกาสขึ้นไปทำจุดได้นะคะสำหรับเส้นดังกล่าวตัวเส้นเทคนิคนะคะ MACD ค่ะ
ก็ยังคงไต่ได้อยู่นะคะรวมทั้งเส้นซิกแนลไลท์ก็ไปรอเรียบร้อยแล้วค่ะรอแต่ทางด้านวอลลุ่มเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะช่วงนี้วอลลุ่มต่างชาติอาจจะเข้ามาได้สำหรับ Window Racing แล้วก็กองทุนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะไปดูหุ้นที่มีประเด็นยันบ้างนะคะอย่างปตท.ตัวปตท.ค่ะเอามาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดนะคะก่อนหน้านี้ปตท.ถูกถล่มเทขายออกไปเยอะเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ในฐานะที่เป็นบริษัทแม่และประกาศในเรื่องของกำไรนะคะจะออกมาในไตรมาส2ถ้าปตท.สผ.ดีปตท.ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะและถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนบอร์ดชื่อเนี่ยได้รับเป็นที่ยอมรับนะคะสำหรับปตท.ก็จะส่งผลดีต่อราคาถ้าดูในด้านเทคนิคกันบ้างค่ะปตท.นะคะราคานะคะถ้าเกิดดูทางด้านเทคนิคค่ะก็เรียกว่ารอขึ้นทะยานทันทีเลยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเส้นเทคนิคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเตรียมรอที่จะปรับขึ้นแน่นอนค่ะโดยวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางแต่ให้สังเกตในเรื่องของเส้นเทคนิคนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเส้น EMS นะคะ200วันขึ้นมารอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่หมดรอบด้วยนะคะถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นไปได้เขาให้เป้าหมายไว้ก่อนค่ะ310บาทค่ะสำหรับในรอบนี้และถ้าเกิดขึ้นไปได้เดี๋ยวไปตามเทคนิคกันอีกทีค่ะสำหรับช่วงสไนเปอร์ชูตติ้งกันเลยค่ะดังนั้นนะคะเห็นภาพรวมการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ติดตามต่อแล้วกันค่ะว่าจะสไนเปอร์ชูตติ้งหุ้นตัวไหนนะคะไม่พลาดทุกการลงทุนแน่นอนค่ะสำหรับดิฉันค่ะแล้วก็พูดคุยผ่าน Twitter ได้นะคะ @dananusakorn now26 ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามคุณสมีกันดีกว่าค่ะว่าจะเราอัพตลาดหุ้นอย่างไรบ้างค่ะThank you.